สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทรนไทย HD ตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟนครปฐมประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2566กับ EP นี้ EP พิเศษต้อนรับขบวนฮีฮะมาเยือนสถานีรถไฟนครปฐมกับทริปนั่งรถไฟอิ่มบุญปานรอยยิ้มให้น้องแอดนครปฐมบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับมาเจอกันตลอดขบวนรถในการทางต่อไปในขบวนรถสีแดงนำเที่ยวขบวน937นำเที่ยวรับชมผู้โดยสารจากสถานีต้อนรับกรุงเทพสุดปลายทางสถานีนครปฐมครับทางที่เกียร์เป็นขอบทางการทางที่ต่อมาเกิดไฟเปิดระดับระดับจากขบวนรถนะครับหรือเป็นขอบทางการทางที่ต่อจะเดินเข้ามาแต่มาในทางการทางที่ต่อเปิดระดับระดับจากขบวนรถนะครับต้องขออภัยกับเสียงไมค์ด้วยนะครับเสียงไมค์ที่ติดกับกล้องเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับก็อีกสักครู่นึงสำหรับขบวนรถนำเที่ยวฮิฮะ937กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟนครปฐมแล้วต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางนครปฐมแอดมินเองยังไม่มีโอกาสได้นั่งฮีฮะสักทีนะครับต้องหาโอกาสซะแล้วนะตอนนี้โดยราคาที่สูงนิดนึงนะครับถ้าแบบไปเช้าเย็นกลับก็ 1,499 บาทถ้า2วัน1คืนก็ 3,999 บาทแล้วแต่ทิปนะครับสู่ในชานชาที่2ของสถานีรถไฟนครปฐมกับขบวนฮีฮะมีทั้งนักท่องเที่ยวนักข่าวมาต้อนรับนะครับเป็นบรรยากาศนะครับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครมาเที่ยวนครปฐมกับทริปนี้นะครับ5183นั่งรถไฟอิ่มบุญปันรอยิ้มให้น้องแอดนครปฐมก็เป็นบรรยากาศในการจอดที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับสำหรับขบวนฮีฮะ183เทียบคู่กันเลยนะครับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นนะครับ THN กับ HIHA 183บรรยากาศดีนะสำหรับวันนั้นแดดแฝงสวยมากนะครับ
ชมบรรยากาศนะครับนะรถจอดที่สถานีรถไฟนครปฐมแล้วก็สถานีนครปฐมนะครับช่วงบ่ายก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากช่วงกลางวันก็กลับไปพักผ่อนนะครับชมพาโลนาม่า180องศานะครับกระบวนรถที่ฮะ183ชุดนี้เป็นชุดที่1ใน1ชุดมีทั้งหมด4กระบวนซึ่งมีหมายเลขดังนี้นะครับฮิฮะ183ขีด219ฮิฮะ182ขีด22ฮิฮะ182ขีด29และฮิฮะ183ขีด208ซึ่งได้ข่าวว่าชุดที่2ก็ใกล้เสร็จในเร็วนี้แล้วมาเยือนโฉบกันในเร็วๆนี้สักครู่หนึ่งก็ได้ปล่อยขบวนนี้ฮะ183กับสู่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้วสัญญาณต่อขับรถพิเศษจัดเฉพาะขบวนที่938ต่อจากสถานีนครปฐมครับขบวนรถนี้พอจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารตามสถานีรายทางครับออกสถานีรถไฟนครปฐมในเวลา 18:20 น.สถานีรถไฟนครปฐมแล้วสวยงามมากขอบคุณกันด้วยสำหรับการรับชมใน EP นี้และรับชมใน EP ต่อไปกับซีรีส์วันหยุดหันฝาพาวุ่นรถไฟสวัสดีครับ